วัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านผมได้มีโอกาสมาทำงานในพื้นที่ภาคอีสานในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งภาคอีสานนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดและผลิตพระอริยเจ้ามากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วยังเป็นแหล่งเพาะพระนักปฏิบัติกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระแม่ทัพธรรมผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินภาคอีสานท่านก็ผ่านสำนักวิปัสสนาของพระอาจารย์เสาแห่งวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีผมได้มีเวลาผ่านเข้าไปกราบนมัสการบุรพาจารย์เจดีแห่งวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาโดยวัดป่าสารวันนั้นก่อตั้งในปีพุทธศักราช2475โดยหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมหลวงปู่สิงห์นับได้ว่าเป็นลูกศิษย์ในยุคแรกๆของพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตอีกรูปหนึ่งซึ่งต่อมามีชื่อเสียงกระจายไปทั่วด้วยวัดปฏิบัติเป็นสิ่งที่สื่อนำพาชีวิตของหลวงปู่สิงห์ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่มากเท่าไหร่นักนอกจากว่าเคยมีนิตยสารบางเล่มได้รวบรวมไปจดบันทึกจากหนังสือพระกรรมฐานเรื่องเก่าๆแล้วนำมาเผยแพร่หลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมท่านใฝ่เรียนใฝ่รู้วิชาอาคมตั้งแต่เป็นสามเณรในฝ่ายมหานิกายหลวงปู่ป้องหรืออุปชาป้องคือผู้ถ่ายทอดวิชาอาคมและวิชาไสยเวทหลวงพ่อข้าวต้มผู้มีฤทธิ์เรียกฝนจากฟ้าได้ก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่สิงห์อีกท่านหนึ่งหลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นโพธิทัตตะเถระเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานผู้ถือการปฏิบัติภาวนาความเพียรอาศัยป่าเป็นวัดเพื่อค้นหาสัจธรรมได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของหลวงปู่สิงห์จากผู้ฝักใฝ่วิชาอาคมไสยศาสตร์มาสู่มรรคผลทางธรรมอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏสงสารสู่พระนิพพานเป็นแดนเกิดหลายครูบาอาจารย์หลายสำนักรวมอยู่ในตัวหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมอันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตพรหมจรรย์ของท่านจึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าทำไมหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมองค์นี้จึงมีความเก่งกล้าฉกาจกันในภูมิปัญญาที่เฉลียวฉลาดความสามารถพาคณะกองทัพธรรมแหวกวงล้อมของกิเลสมารไปได้ทุกครั้งอย่างองอาจสง่างามผ่าเผยจนในที่สุดก็ชนะในการลบต่อกรในทุกรูปแบบของมวลมหากิเลสมารการพูดถึงระดับความสำคัญและมีความอาวุโสในกองทัพธรรมแห่งขุนเขาภูพานหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมก็จัดอยู่ในอันดับต้นๆรองจากหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนาผู้อาศัยป่าเป็นวัดหลวงปู่สิงห์ศรัทธาและมีความเลื่อมใสในหลวงปู่มั่นมากพอๆกับให้ความเคารพหลวงปู่เสาคันตสีโลพระอาจารย์องค์แรกของท่านต่อมาเมื่อมีโอกาสจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่นพร้อมกับพระสหายคู่หูคือหลวงปู่ดูลอตุโลติดตามไปในทุกสนามรบฟาดฟันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับอาจารย์อย่างแข็งแกร่งและเก่งไกรสมกับที่มหาชนชาวพุทธยกย่องให้เป็นยอดขุนพลของกองทัพธรรมกิเลสมารที่ละลานและขัดขวางการเจริญภาวนาเมื่อเจอกับกองทัพธรรมต้องกระเจิดกระเจิงไปทุกครั้งแต่หลวงปู่สิงห์ก็ไม่ได้ประมาทเพราะรู้อยู่แล้วว่ามารก็คือมารเผลอเมื่อไหร่มันโจมตีบทขยี้เมื่อนั้นเพราะมันไม่มีกฎกติกาพวกมันคือนรกคือสิ่งชั่วร้ายระดมกำลังมาขัดขวางในทุกรูปแบบหลวงปู่สิงห์และหลวงปู่ดูลท่านทั้งสองเป็นนักรบที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันอย่างองอาจฉกาจกันไม่มีคำว่าถอยให้กับศัตรูผู้บุกรุกลุกลานทำลายแม้แต่ก้าวเดียวในช่วงที่หลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ของหลวงปู่สิงห์ได้ปลีกวิเวกขึ้นไปปฏิบัติภาวนาอยู่ทางภาคเหนือนานเป็น10ปีทั้งนี้ท่านได้มอบหมายให้หลวงปู่สิงห์ขันตยาคโม
สิทธิ์ที่ท่านไว้ใจเป็นผู้นำกองทัพธรรมสืบต่อไปในดินแดนอีสานและที่อื่นๆในขณะที่ท่านออกค้นหาโมกขธรรมมาสอนโลกหลวงปู่สิงห์ได้สวมบทบาทเป็นผู้นำกองทัพเข้าต่อสู้เหล่ากิเลสที่มีอยู่ทั่วไปแทบจะทุกตารางนิ้วในแผ่นดินจนได้รับการยกย่องมากที่สุดในหมู่มวลมหาชนชาวพุทธยุคนั้นหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมชื่อจริงของท่านคือสิงห์เกิดในครอบครัวของโยมอ้วนและนางล่าบุญโทจมบิดามีอาชีพรับราชการกรมการเมืองตำแหน่งเพียอินทวงศ์มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาและการพระศาสนาในท้องถิ่นหลวงปู่สิงห์ท่านเป็นบุตรคนที่4ในจำนวนพี่น้องท้องเดียวกัน7คนเรียงตามลำดับดังนี้1นายนวลบุญโท2นางเขียวธนารักษ์3นายตาบุญโท4เจ้าคุณพยานวิสิทธิ์สิงห์บุญโท5พระมหาปิ่นปัญญาพะโลปิ่นบุญโท6นางรุนกุลบุตร7นางปุ้มมีนาพันหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมเกิดที่บ้านหนองขอนตำบลหัวตะพานอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาตำบลหัวตะพานได้กลายเป็นอำเภอหัวตะพานส่วนอำเภออำนาจเจริญได้กลายเป็นจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบันนี้หลวงปู่สิงห์เกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้น7ค่ำเดือน3ปีฉลูตรงกับวันที่27มกราคมพุทธศักราช2432รูปร่างสันทัดผิวขาวเหลืองมีตำหนิแผลเป็นที่ต้นแขนขวาในความที่โยมบิดาของหลวงปู่สิงห์นั้นเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาประจำท้องถิ่นจึงมีความผูกพันกับพระสงฆ์องค์เนนและวัดมาโดยตลอดพอเติบโตขึ้นมามักจะตามโยมบิดามารดาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นการบ่มเพาะอบรมนิสัยเริ่มจากการทำบุญตักบาตรทั้งในช่วงเช้าและตอนเพลการที่โยมบิดามารดาพาเข้าวัดบ่อยเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนิสัยให้มีความเมตตากรุณาอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายแม้จะอยู่ในสังคมชนบทที่มีการทำไร่ทำนาเห็นการฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นยิงนกตกปลาพาสุนัขเข้าป่าล่าสัตว์มาเป็นอาหารซึ่งชาวชนบทถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาถือว่าเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่แต่นิสัยใจคอของเด็กชายสิงห์จะแตกต่างจากคนอื่นๆในหมู่บ้านที่อาศัยการล่าสัตว์มาเป็นอาหารสิงห์จะมีความรู้สึกตรงกันข้ามคือเกิดความเมตตาสงสารสัตว์เหล่านั้นที่โดนฆ่าและไล่ล่าเมื่อใดที่มีโอกาสได้ช่วยชีวิตไว้สิงห์จะทำทันทีไล่ให้หนีเข้าป่าไปหรือเข้าขอร้องให้ปล่อยไปแม้จะเป็นคนใจบุญแต่ก็มีความแน่วแน่หนักแน่นอดทนมีความขยันหมั่นเพียรคิดจะทำอะไรแล้วจะต้องทำให้สำเร็จถึงจะมีอุปสรรคก็ไม่ท้อถอยแต่จะหาทางพิจารณาแก้ไขให้สำเร็จให้ได้แววของความเป็นคนใจบุญติดตัวมาตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กเด็กในวัยเดียวกันจะสนุกสนานล่าเริงอยู่กับการไล่จับผีเสื้อและตะกั่วแตนที่มีอยู่มากมายตามท้องไร่ท้องนาที่มีดอกหญ้าหลากสีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีม่วงหรือสีชมพูบานสะพรั่งเต็มท้องนาอันกว้างใหญ่ที่จริงเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อและมีความสุขวิถีชีวิตของชาวบ้านป่านาดอนเกิดมาก็ถูกสอนให้รู้จักการทำนาหาปลาล่าสัตว์ไม่เคยเลยที่จะสอนเรื่องศีลธรรมทำให้จิตใจนิสัยขาดความเมตตากรุณาปานีเพราะบ่มความเห็นแก่ตัวและความโหดร้ายขนาดไก่ที่เลี้ยงมากับมืออย่างทนุถนอมยังมาฆ่าแกงได้เลยที่เล่ามาทั้งหมดไม่อยู่ในจริตนิสัยของเด็กชายสิงห์แม้แต่น้อยคงเกิดจากการเพาะบ่มนิสัยจากวัดพระท่านเทศท่านสอนและอบรม
และโยมพ่อโยมแม่ก็มีจิตใจงดงามมีจิตเป็นกุศลสอนให้รู้ปฏิบัติให้เห็นว่าความดีเป็นอย่างไรความชั่วเป็นอย่างไรจนกระทั่งหลวงปู่สิงห์วัย14ปีในปีพุทธศักราช2446อันเป็นวัยที่ต้องบวชเรียนตามคตินิยมของคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนวัดคือโรงเรียนหรือสถานที่ศึกษาพ่อและแม่จึงพาไปบวชเป็นสามเณรในสำนักพระอุปัชฌาย์ห้องที่วัดหนองขอนตำบลหัวตะพานอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีวัดบ้านหนองขอนเป็นวัดพระมหานิกายสามเณรสิงห์จึงอยู่ในสายของมหานิกายและอยู่ในการปกครองของอุปัชฌาย์ป้องซึ่งในสายของมหานิกายท่านเป็นพระนักปฏิบัติภาวนาจนบรรลุฌานขั้นสูงตามคำเล่าลือของคนในยุคนั้นลือกันรวมไปถึงหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมที่เคยอยู่กับอุปัชฌาย์ป้องเล่าให้หลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏีโปฟังแล้วหลวงปู่เปลี่ยนท่านก็เล่ามาถ่ายทอดอีกทีว่าพระอุปัชฌาย์ป้องหรือหลวงปู่ป้ององค์นี้สามารถเดินข้ามแม่น้ำโขงได้ในขณะที่น้ำกำลังหลากล้นฝั่งจากฝั่งจังหวัดนครพนมข้ามไปท่าแขกฝั่งประเทศลาวท่านเดินแบบสบายๆตอนนั้นหลวงปู่ตื้อท่านยังทำไม่ได้หลวงปู่ป้องก็ทำให้ดูหลวงปู่ตื้อยังเล่าเรื่องพระอุปัชฌาย์ป้องของท่านให้ฟังอีกว่าตอนนั้นท่านเพิ่งจะบวชมาได้เพียง3พรรษาเท่านั้นจึงคอยอุปถากพระอุปัชฌาย์ป้องอย่างใกล้ชิดมีอยู่คืนหนึ่งได้เห็นหลวงปู่ป้องกับพระเขมรที่เป็นสหายธรรมนั่งคุยกันอยู่ในกุฏิจนดึกดื่นหน้าตาแก่พอๆกันก็รู้ว่ามีพระต่างถิ่นมาหาหลวงปู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพียงจัดน้ำร้อนน้ำชาถวายจนกระทั่งเช้าวันใหม่หลวงปู่ตื้อท่านได้จัดอาสนะสำหรับนั่งฉันไว้พร้อมหมอนอิงให้สองที่โดยไม่รู้ว่าใครมีพรรษาแก่กว่ากันก็ปูให้ท่านเลือกเอาเองแต่พอได้เวลาก็เห็นแต่หลวงปู่ป้องนั่งอยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้นหลวงปู่อีกรูปหนึ่งหายไปไหนจึงได้ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ที่นั่งคุยกันเมื่อคืนท่านไปไหนไม่เห็นมาฉันจังหันเลยหลวงปู่ป้องท่านตอบแบบธรรมดาว่าท่านกลับวัดของท่านแล้วที่นครพนมเปญที่หลวงปู่ตื้อเรียนถามคราวนั้นโดนหลวงปู่ป้องดุพร้อมกับกล่าวหาว่าพวกเจ้าเอาแต่นอนบ่ปฏิบัติหลวงปู่เล่าเรื่องพระอาจารย์ของตัวเองเป็นเชิงยกตัวอย่างชมเชยต่อไปว่าหลวงปู่ป้องหรืออุปัชฌาย์ป้องท่านเก่งทุกอย่างแม้แต่ภาษาสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นนกชนิดใดเก้งกวางเสือและอื่นๆท่านรู้หมดว่ามันคุยเรื่องอะไรกันเรื่องภาษาสัตว์ท่านเชี่ยวชาญมากนักความหลังในอดีตตอนที่หลวงปู่สิงห์ยังเป็นสามเณรสิงห์ท่านมีอาจารย์ผู้มีอิทธิฤทธิ์องค์หนึ่งคืออัญญาข้าวต้มสามารถเรียกฝนจากฟ้าให้ตกลงมาช่วยชาวไร่ชาวนาได้ปีไหนที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลพวกชาวบ้านจะรวมตัวกันไปอ้อนวอนให้ท่านอัญญาข้าวต้มช่วยขอฝนจากเทวดาและพระอินทร์ท่านไม่เคยขัดข้องแล้วท่านก็ทำได้จริงๆอย่างน่าอัศจรรย์ใจทำไมพวกชาวบ้านจึงเรียกท่านหลวงปู่ว่าอัญญาข้าวต้มแน่นอนย่อมมีที่มาที่ไปอันเกิดจากเหตุคือหลวงปู่ท่านนี้ชอบฉันข้าวต้มมัดครั้งละ30มัดมัดหนึ่งมี3กลีบท่านจะนั่งแกะแล้วฉันเดียวนั้นโดยแกะไปฉันจนหมดถ้าเป็นกล้วยมะลิอ่องกล้วยน้ำว้าฉันจนหมดทีเดียว350ลูกเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นน้ำอ้อยหีบต้มเคี่ยวพอเหลืองเยี่ยวโคท่านก็จะฉันรวดเดียว2หาบหาบละ2กระบอกกระบอกหนึ่งเท่ากับบ้องไม้ไผ่บ้านลำโตๆที่บ้องยาวฟุตกว่าโดยยกกระบอกดื่มพรวดเดียวแทบจะไม่ต้องหายใจจนหมดและโยนกระบอกทิ้งถ้าเป็นข้าวปุ้นหรือขนมจีนก็จะฉันเป็นหาบๆข้างหนึ่งเป็นขนมจีนอีกข้างหนึ่งเป็นน้ำยาเหมือนกับว่าท่านเป็นพรานในตำนานหรือช้างมาเกิดก็ไม่รู้ฉันได้มากจริงๆหลวงปู่จามบอกว่าท่านอัญญาข้าวต้มเป็นคนร่างใหญ่อกใหญ่เอวรัด
ท้องแบนมือเท้าแข้งขาใหญ่และยาวเวลายืนมือสองข้างจะยาวเลยหัวเข่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับสมเด็จอ้วนวัดปวรนิวาสจังหวัดกรุงเทพมหานครอายุก็เท่ากันเรียนอยู่ในเมืองอุบลราชธานีพร้อมกันแต่ไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าไปเรียนที่กรุงเทพแต่ทางการได้ส่งท่านไปเป็นเจ้าอธิการอยู่ที่หัวตะพานอำนาจเจริญให้ปกครองในเขตนี้การฉันข้างมากๆผิดกับคนทั่วไปของท่านนี่เองท่านจึงเข้าไปเรียนที่กรุงเทพไม่ได้การกินอะไรมากๆของท่านทำให้มีความจำดีจำบาทพระคาถาได้มากภาวนาอย่างอื่นไม่เอาแต่ศึกษาในกสิณไม่ว่าจะเป็นกสิณน้ำกสิณลมสมเด็จอ้วนที่เป็นพระสหายเคยมีรับสั่งให้อัญญาข้าวต้มฉันอาหารให้น้อยลงเหลือครึ่งหนึ่งเพราะอายุมากแล้วเกรงว่าธาตุไฟจะไม่ย่อยอาหารท่านเป็นพระที่8มีผู้คนเอาข้าวของเงินทองมาให้ท่านก็จะไม่รับแต่ถ้ารับมาก็จะแจกจ่ายทำบุญตามวัดต่างๆจนหมดหันมาเรื่องปู่สิงห์ต่อหลังจากบวชเรียนอยู่ที่วัดป้านหนองขอนได้3พรรษาแล้วจึงได้เดินทางเข้าไปเรียนในสำนักพระครูสมุโฉมเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อความก้าวหน้าการเข้าไปอยู่วัดสุทัศน์ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของฝ่ายธรรมยุทธ์สมณเณรสิงห์จึงไปทำพิธีการบวชใหม่เมื่ออายุ17ปีบวชสมณเณรซ้ำเป็นธรรมยุทธิกายเพื่อความสะดวกในเรื่องที่อยู่อาศัยการเล่าเรียนหลังจากบวชเป็นสมณเณรในธรรมยุทธิกายแล้วท่านได้พำนักอยู่ที่วัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อยมาท่านได้เข้าศึกษาเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษาและศึกษาด้านปริยัติธรรมในโรงเรียนพระไปพร้อมๆกันด้วยความก้าวหน้าจนกระทั่งอายุครบบวช20ปีบริบูรณ์ตามประเพณีชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะชาวพุทธที่เป็นคนไทยการบวชเป็นสามเณรนั้นอายุ10ขวบขึ้นไปแต่ถ้าบวชเป็นพระตามประเพณีสืบสานกันนั้นต้องบวชอายุ20ปีบริบูรณ์ยังเข้า21ขึ้นไปการที่กำหนดอายุ20ปีขึ้นไปนั้นถือว่าคนอายุขนาดนี้แล้วเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่จึงเหมาะสมที่จะให้บวชเป็นพระถือศีล227ข้ออย่างเคร่งครัดจิตใจมีความมั่นคงการขบฉันต้องมีผู้ถวายจึงจะฉันได้ดังนั้นผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุแล้วจึงจะมีลูกศิษย์จะเป็นสามเณรก็ได้หรือเป็นคนธรรมดาก็ได้คอยติดตามอุปถากทั้งภายในวัดและนอกวัดเทหลวงปู่สิงห์ท่านได้บวชเป็นสามเณรมาแล้ว2ครั้งครั้งแรก14ปีบวชในมหานิกายครั้งที่2ตอนอายุ17ปีในธรรมยุทธนิกายสายวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีความมุ่งหมายในตอนแรกคือเรียนให้จบในทางโลกและทางธรรมจนได้เลื่อนชั้นเลื่อนขั้นขึ้นไปพร้อมๆกันจนกระทั่งอายุครบบวชเป็นพระท่านเจ้าคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์สมัยที่ท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระศาสนดิลกเจ้าคณะมณฑลอีสานเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านเจ้าคุณพระศาสนดิลกสมัยยังเป็นปะเหลียนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัดทัตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ณพัทธสีมาวัดสุทัศนารามนั่นเองเมื่อบวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วสถานภาพทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแต่ก็ยังพำนักอยู่ที่เดิมคือวัดสุทัศนารามเพื่อศึกษาต่อจนรู้ถึงปีพุทธศักราช2458รวมทั้งสิ้น6พรรษาในระหว่างอยู่จำพรรษาที่วัดสุทัศนารามนอกจากจะเรียนทางโลกและทางธรรมมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วหลวงปู่สิงห์ยังได้เป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนมัธยมสล่างโศกเกษมสินซึ่งอยู่ภายในวัดสุทัศน์ติดต่อกันนานถึง4ปีก่อนจะออกเดินทางเที่ยวทุรดงติดตามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพร้อมกับสหายธรรมคือหลวงปู่ดูลอตุโลหลวงปู่ดูลอตุโลท่านเป็นชาวเมืองสุรินทร์ได้บวชเป็นพระเมื่อปีพุทธศักราช2453ในสังกัดมหานิกายได้พำนักศึกษาธรรมอยู่ในจังหวัดสุรินทร์เรื่อยมา
จนกระทั่งปีพุทธศักราช2458จึงได้เดินทางเข้าศึกษาด้านปริยัติธรรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคตในยุคนั้นการศึกษาในแวดวงของภิกษุสงฆ์ที่คึกคักและโด่งดังมากที่สุดคือจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานก็ว่าได้หลวงปู่ดูลตอนนั้นท่านยังเป็นพระหนุ่มอายุพรรษาเพียง5พรรษาเท่านั้นได้ยินกิตติศักดิ์ชื่อเสียงเรื่องลือการเรียนพระปริยัติธรรมตามแบบของมหามกุฏราชวิทยาลัยแห่งวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงเกิดความรู้สึกปรารถนาอย่างแรงที่จะเข้าศึกษาจึงได้พยายามขออนุญาตพระอุปัชฌาย์หลายครั้งจนท่านใจอ่อนเมื่อเห็นความมุ่งมั่นของท่านหลวงปู่ดูลแสนที่จะตื่นเต้นที่จะได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศท่านเตรียมตัวในการเดินทางเรียบร้อยแล้วจึงได้ออกเดินทางในวันต่อมาจากจังหวัดสุรินทร์ไปอุบลราชธานีนั้นไกลโขแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินทางของท่านแต่ประการใดแม้นานๆจะมีรถประจำทางสายสุรินทร์ไปอุบลราชธานีออกจากจังหวัดสักคันหนึ่งถนนหนทางยังไม่ได้ลาดยางคงเป็นถนนลูกรังฝุ่นฟุ้งตลบอบอวนตลอดการเดินทางผ้าคลุมที่เป็นสีเหลืองกลายเป็นสีเหลืองอมแดงอันจากเกิดฝุ่นตลบของเส้นทางนั้นนอกจากฝุ่นตลบอบอวนแล้วถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่อรถโยกซ้ายโยกขวาตับแทบหลุดทั้งกลิ่นเหงื่อคลายของผู้โดยสารก็ปานนั้นเมื่อเดินทางไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นที่หมายแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องที่พักอาศัยเนื่องจากหลวงปู่ดูลเป็นพระมหานิกายแต่โรงเรียนที่เปิดสอนปริยัติธรรมนั้นอยู่ที่วัดสุทัศนารามและวัดสุปัตนารามซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์ทั้งสองแห่งสถานที่เรียนปริยัติธรรมนั้นไม่มีปัญหาจะเป็นปัญหาก็แต่ที่พักที่ยังไม่รู้จะพักที่ไหนยืนเคว้งอยู่เป็นเวลานานแต่จิตใจไม่วอกแวกแน่วแน่และมุ่งมั่นเพียงแต่ลำพึงกับตัวเองว่าทำยังไงหนอมีที่เรียนแล้วยังไม่มีที่พักขณะที่คุณคิดอยู่นั้นก็มีพระผู้มีน้ำใจงามท่านหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ได้เกิดสงสารจึงพาไปฝากให้พำนักอยู่ที่วัดสุทัศนารามในฐานะพระอาคันตุกะจึงได้รับความสะดวกสบายในการเรียนมากขึ้นเพราะไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลพำนักอยู่ตรงนั้นเลยหลวงปู่ดูลท่านเป็นคนที่มีความจำดีและมีความขยันหมั่นเพียรจึงมีความก้าวหน้ากว่าใครในห้องในปีนั้นท่านสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรนักธรรมตรีนวกภูมิเป็นรุ่นแรกของจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างสูงสำหรับการศึกษาในสมัยนั้นนอกจากนี้หลวงปู่ดูลท่านได้เรียนวิชาบาลีไวยากรณ์จนสามารถแปลธรรมบทได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ในความที่ท่านเป็นผู้เรียนเก่งและมีอัธยาศัยดีหลวงปู่สิงห์ขันตายาขโมซึ่งเป็นครูสอนปริยัติธรรมและเป็นครูสอนโรงเรียนสามัญที่อยู่บริเวณวัดสุทัศนารามได้เห็นปฏิปทาการศึกษาและความประพฤติปฏิบัติกิจในพระศาสนาอย่างมุ่งมั่นจริงจังของหลวงปู่ดูลเกิดถูกอัธยาศัยไมตรีทั้งยังเป็นพระที่มีอายุใกล้เคียงกันต่อมาจึงได้คบหาสมาคมเป็นสหายด้วยความสนิทมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนพี่น้องในช่วงที่หลวงปู่ดูลยังสังกัดในมหานิกายแต่ได้มาอยู่วัดพระธรรมยุทธ์การทำสังฆกรรมร่วมกันไม่ได้เต็มที่ท่านพยายามเปลี่ยนจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุทธ์แต่ก็มีพระผู้ใหญ่ได้ทักท้วงมาหลายครั้งหลวงปู่สิงห์ผู้เป็นสหายธรรมจึงได้ใช้ความพยายามเข้าหาพระผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือในที่สุดหลวงปู่ดูลก็ได้ยติเป็นพระธรรมยุทธ์เป็นผลสำเร็จและได้พรรษาที่หนึ่งใหม่ในปีพุทธศักราช2461หลวงปู่สิงห์ท่านมุ่งมั่นการเรียนการศึกษาพระธรรมหรือเรียกกันว่าด้านคันธธุระคือการเล่าเรียนคัมภีร์ปริยัติพอเรียนมากๆเข้ารู้สึกเริ่มมีความท้อแท้เหนื่อยหน่ายต่อการศึกษาพระธรรม
เพราะในสมัยนั้นเชื่อกันว่ามรรคผลนิพพานพ้นยุคพ้นสมัยแล้วแม้จะปฏิบัติภาวนาจนตายก็ไม่สามารถบรรลุได้ปฏิบัติภาวนาทำความเพียรไปก็เหนื่อยเปล่าเสียเวลาในปีพุทธศักราช2458เป็นปีเดียวกันกับที่จิตใจของหลวงปู่สิงห์เริ่มท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการศึกษาพระธรรมหรือคันธธุระจะถอดใจอยู่แล้วพอดีได้รับข่าวว่าพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตกลับมาจากเขาสาลิกาจังหวัดนครนายกและได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีการมาของพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้นเป็นข่าวใหญ่กระจอนกระจายไปอย่างรวดเร็วในหมู่สงฆ์องค์เนนเถนชีและชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงพากันแตกตื่นหลั่งไหลไปฟังธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นจนล้นศาลาลานวัดหลวงปู่สิงห์เองทราบมาก่อนแล้วว่าพระอาจารย์มั่นท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดมากหลวงปู่สิงห์จึงอยากจะปฏิบัติธรรมด้วยดังนั้นเมื่อทราบข่าวมีความตื่นเต้นไม่แพ้คนอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ชวนหลวงปู่ดูลผู้เป็นสหายไปกราบนมัสการเพื่อฟังเทศและศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดบุรพาวันนั้นมีศรัทธาญาติโยมทั้งพระเนนได้ไปฟังหลวงปู่มั่นเทศอย่างล้นหลามท่านเทศเริ่มด้วยการเทศปลุกใจให้พระเนนมีความอาหารร่าเริงต่อความเพียรเพื่อยกตนให้พ้นจากทุกข์จากเครื่องกดทวงจิตใจเพราะท่านได้พิจารณาทดสอบเรื่องของกิเลสกับธรรมมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเห็นเป็นประจักษ์แก่ใจแล้วจึงได้หวนกลับมาภาคอีสานแดนดินถิ่นเกิดของท่านเพื่อเอาดวงธรรมอันวิเศษมาฝากมาเปิดหูเปิดตาจากที่เคยมัวมืดจากการครอบคลุมของกิเลสให้มองเห็นแสงสว่างจากดวงประทีปธรรมอันประเสริฐนำมาอบรมสั่งสอนอย่างเต็มภูมิแห่งธรรมที่ท่านได้รู้เห็นมากับตนเองเป็นครั้งคราวสมัยที่ท่านอยู่ปฏิบัติภาวนาทางภาคเหนือเป็นเวลา12ปีโดยลำพังท่านบอกว่าทำความเพียรจนบางครั้งตัวเองสลบอยู่ในถ้ำไปเป็นเวลานานทำอย่างนี้ไม่ได้ผลก็ทำวิธีใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนได้รู้ได้เห็นดวงธรรมอันประเสริฐอันเป็นผลของการบำเพ็ญเพียรที่ได้รับมันยิ่งใหญ่นักทำที่หลวงปู่มั่นสั่งสอนอย่างอาหารและออกหน้าออกตาแก่บรรดาศิษย์ได้แก่พลธรรม5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยท่านให้เหตุผลว่าผู้ไม่ห่างเหินจากธรรมะเหล่านี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ขาดทุนและล่มจมเป็นผู้ที่มีหวังในความเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับทำ5ข้อนี้ท่านแยกความหมายมาให้สำหรับท่านเองเป็นข้อดังนี้ศรัทธาความเชื่อในศาสนธรรมที่พระองค์ได้ประทานไว้เพื่อโลกเราคือผู้หนึ่งในจำนวนคนทั้งโลกนี้ซึ่งอยู่ในข่ายที่ควรได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากข้อปฏิบัติที่ทำจริงแน่นอนไม่เป็นอื่นและเชื่อว่าเกิดแล้วต้องตายแต่จะช้าหรือเร็วไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะตายแบบแพ้กิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดหลวงปู่หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเหล่านี้หรือว่าจะเป็นผู้ชนะวัดก่อนจะตายคำว่าแพ้ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแม้แต่พวกเด็กเล่นกีฬากันต่างฝ่ายต่างหวังเอาชนะกันเราจึงควรสะดุดใจและไม่ควรทำตัวให้เป็นผู้แพ้ถ้าเป็นผู้แพ้ก็ต้องทนอยู่อย่างผู้แพ้ทุกอาการของผู้แพ้ต้องเป็นการกระเทือนใจอย่างมากและมีความระทมทุกข์จนหาทางออกไม่ได้ในขณะที่จิตคิดจะหาทางออกของผู้แพ้มีอยู่ทางเดียวก็คือตายเสียดีกว่าซึ่งการตายแบบที่ว่านี้ก็ต้องเป็นการตายของผู้แพ้ต่อหน้าข้าศึกอยู่นั่นเองอันเป็นทางกอบโกยโรยทุกข์ใส่ตัวเองจนไม่มีที่ปล่อยวางจึงไม่มีอะไรดีเลยสำหรับผู้แพ้ทุกประตูถ้าจะตายอย่างผู้ชนะดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกของท่านก็ต้องเชื่อแบบท่าน
ทำแบบท่านเพียรและอดทนแบบท่านมีสติรักษาใจรักษาตัวรักษากิริยาที่แสดงออกทุกอาการแบบท่านทำใจให้มั่นคงต่อหน้าที่ของตนเองอย่าโยกเก้คลอนแคลนแบบคนจนตัวไม่มีสติเป็นหลักยึดแต่จงทำใจให้มั่นคงต่อเหตุที่ทำเพื่อผลอันพึงพอใจจะได้มีทางเกิดขึ้นได้อันเป็นแบบที่ท่านพาดำเนินศาสนาคือคำสอนของท่านผู้ฉลาดท่านสอนคนเพื่อให้เกิดความฉลาดทุกแง่มุมซึ่งพอพิจารณาตามท่านได้แต่เราอย่าได้ฟังเพื่อความโง่อยู่ด้วยความโง่คิดด้วยความโง่คำว่าโง่ไม่ใช่ของดีคนโง่ก็ไม่ดีสัตว์โง่ก็ไม่ดีเด็กโง่ผู้ใหญ่โง่ไม่ใช่ของดีทั้งนั้นเราโง่ใครจะชมว่าดีจึงไม่ควรทำความสนิทติดจมอยู่กับความโง่โดยไม่ใช่ความพิจารณาไตร่ตรองไม่ใช่ทางพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงจึงไม่ควรแก่สมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ควรไตร่ตรองนี่คือความหมายในธรรม5ข้อที่ท่านคิดค้นมาพร่ำสอนรู้สึกว่าเป็นคติที่ดีมากเพราะเป็นอุบายปลุกใจให้เกิดสติปัญญาและอาหารทั้งเหมาะสมกับสภาพการและสถานที่ของพระธุดงค์ผู้เตรียมพร้อมแล้วในการลบพุ่งจริงใจระหว่างกิเลสกับธรรมะเพื่อความชนะเลิศคือวิมุตติพระนิพพานอันเป็นหลักแดนมหาชัยที่ปรารถนามานานนอกจากนี้หลวงปู่สิงห์และหลวงปู่ดูลยังได้ฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นได้เล่าให้ฟังว่าเวลาอยู่กับพระอาจารย์มั่นแม้จะมีพระเนนจำนวนมากด้วยกันแต่มองดูอากัปกิริยาของพระเนนในแต่ละองค์เหมือนพระเนนที่สิ้นกิเลสกันแล้วทั้งนั้นไม่มีอาการของความคึกขนองใดๆแม้แต่น้อยให้ได้ปรากฏบ้างเลยทางองค์ต่างอยู่กันอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวทั้งที่อยู่โดยลำพังตัวเองทั้งเวลามารวมกันด้วยจิตธุระบางอย่างเวลามาประชุมฟังขันอบรมธรรมแต่ละองค์ล้วนมีมารยาทที่สวยงามน่าเลื่อมใสมากท่านไม่ได้ฟังธรรมเกี่ยวกับภูมิจิตเวลาท่านสนทนากันกับท่านอาจารย์บ้างก็อาจทำให้เกิดความสงสัยและเชื่อแน่ว่าแต่ละองค์คงสำเร็จพระอรหันต์แน่ๆแต่พอเดาได้จากการแก้ปัญหาธรรมะขณะที่ท่านสนทนากันว่าองค์ไหนอยู่ในภูมิขั้นใดนับแต่สมาธิและปัญญาขั้นต้นไปถึงวิปัสสนาขั้นสูงการแก้ปัญหาในเวลาที่ผู้ปรึกษาก็ดีการแสดงธรรมอบรมพระเนนในเวลาประชุมก็ดีท่านแสดงด้วยความแน่ใจและอาถรรพ์พอให้ผู้ฟังทราบได้ว่าธรรมที่แสดงออกมาเป็นธรรมที่ท่านรู้เห็นทางจิตใจจริงๆมิได้แสดงด้วยความรูปคำหรือสุ่มเดาว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้จึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าเป็นธรรมที่ส่อแสดงอยู่กับใจของทุกคนแม้จะยังไม่รู้ไม่เห็นคงมีสักวันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้จำเพาะตนหากไม่ลดละความเพียรไปเสียวิธีการอบรมพระเนนและคฤหัสถ์รู้สึกว่าท่านแสดงได้เหมาะสมกับขั้นภูมิความเป็นอยู่และจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาได้ดีและได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะที่ฟังอยู่ด้วยกันเพราะท่านอธิบายแยกแยะธรรมออกเป็นตอนซึ่งเหมาะสมกับภูมิผู้ฟังจะเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้โดยมากจะสอนคฤหัสถ์ญาติโยมโดยเฉพาะท่านยกธรรมเกี่ยวกับคฤหัสถ์ขึ้นมาแสดงมีทานศีลภาวนาเป็นพื้นโดยให้เหตุผลว่าธรรมทั้ง3ข้อนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยผ่านการสั่งสมอบรมธรรมะเหล่านี้มาอย่างน้อยก็ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเชื้ออยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริงทานคือเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ที่มีจิตใจสูงผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกผู้อาภัพด้วยการให้และการเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานแขนงต่างๆก็ตาม
ที่ให้เป็นเพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังค่าตอบแทนใดๆนอกจากกุศลคือความดีที่เกิดจากทานนั้นซึ่งเป็นสิ่งตอบแทนให้เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นตลอดจนอภัยทานที่ควรให้แก่กันในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกินคนมีทานหรือคนเด่นในการให้ทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยโดยไม่นิยมรูปร่างลักษณะเช่นนี้มนุษย์และสัตว์ตลอดเทวดาที่มองไม่เห็นก็เคารพรักจะตกอยู่ในทิศใดแดนใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนหากมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์แม้ในแดนมนุษย์เหล่านี้ก็พอเห็นได้อย่างเต็มตารู้ได้อย่างเต็มใจว่าผู้มีทานเป็นเครื่องประดับตัวย่อมเป็นคนไม่ล้าสมัยในสังคมและบุคคลทุกชนชั้นไม่มีใครรังเกียจแม้แต่คนที่มั่งมีแต่แสนตนีทีเหนียวก็ยังหวังต่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปไม่ต้องพูดถึงคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ไม่หวังให้คนอื่นช่วยเหลือจะไม่มีในโลกเมืองไทยเราอำนาจทานทำให้ผู้มีใจชอบบริจาคเกิดความชินต่อนิสัยจนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลไม่ให้อดอยากในภพที่กำเนิดที่อยู่นั้นๆฉะนั้นทานและคนมีน้ำใจเป็นนักให้ทานการเสียสละจึงเป็นเครื่องและเป็นผู้ค้ำจุนหนุนโลกให้เฟื่องฟูตลอดไปโลกที่ยังมีการสงเคราะห์กันอยู่ยังจัดเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิงเหลือแต่ซากคือแผ่นดินแน่ๆทานจึงเป็นสาระสำคัญสำหรับตัวและโลกทั่วๆไปผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นและหนุนโลกให้ชุ่มเย็นไม่เป็นบุคคลในโลกที่แห้งแล้งแข่งกับทุกตลอดไปศีลคือกำแพงกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายจิตใจของกันและกันศีลคือเชื้อพันธุ์แห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเสียเพราะมนุษย์ไม่มีศีลเป็นรั้วกำแพงกั้นและเป็นเครื่องประดับตัวเสียเลยนี่คือกองเพลิงแห่งมนุษย์เราดีๆนี่เองการเบียดเบียนและการทำลายกันย่อมมีไปทุกย่อมหญ้าและทั่วโทกทุกแดนไม่มีเกาะมีดอนพอที่จะเอาศีรษะซุกนอนให้หลับสนิทได้โดยปลอดภัยแม้โลกจะเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์บนท้องฟ้าแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นไหนๆโลกจะไม่มีที่ปลงใจได้เลยถ้ายังมัวคิดว่าวัตถุมีคุณค่ากว่าศีลธรรมอยู่เพราะศีลธรรมเป็นสมบัติของจอมนุษย์คือพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมัวกลัวทุกข์พอให้สว่างไสวลมเย็นควรอาศัยได้บ้างด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่ากำจัดลำพังความคิดของมนุษย์ที่มีแต่กิเลสคิดผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้วยิ่งปล่อยให้คิดตามอำนาจโดยไม่มีกินแห่งศีลธรรมช่วยเป็นยาชโลมไว้บ้างก็น่ากลัวความคิดนั้นๆจะผลิตยักษ์ตัวใหญ่โตโหดร้ายที่ทรงพิษขึ้นมากี่แสนกี่ล้านตัวออกมาเที่ยวหากว้านกินมนุษย์ให้ชิบหายกันทั้งโลกไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลยความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณค่าอย่างสูงสุดคือพระพุทธเจ้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึ้งกับความคิดที่เป็นไปได้ด้วยกิเลสที่มีผลให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึงนี่เลยเป็นความคิดที่ผิดอยู่มากพอจะนำมาเทียบเคียงเพื่อหาทางแก้ไขผ่อนผันผ่อนหนักเป็นเบาลงได้บ้างไม่จมไปกับความคิดประเภทนั้นจนหมดหนทางแก้ไขศีลจึงเปรียบเสมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดโรคเรื้อรังอย่างน้อยก็พอให้คนไข้ที่สุมด้วยกิเลสกินอยู่หลับนอนได้บ้างไม่ถูกบีบคั้นด้วยโรคที่เกิดแล้วไม่ยอมหายนี้ตลอดไปมากกว่านี้หายขาดอยู่สบายภาวนาคือการอบรมจิตใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอัตธรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลายไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบไม่มีฝั่งมีฝายึดการภาวนา
เป็นรั้วหรือกำแพงกั้นความคิดฟุ้งของในใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังมิได้รับการอบรมจากการภาวนาจึงยังเป็นเหมือนตัวสัตว์ที่ยังมิได้เป็นการฝึกหัดให้มีหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์มีจำนวนมากน้อยก็ยังมิได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควรจำต้องฝึกหัดให้ทำประโยชน์ตามประเภทของมันก่อนถึงจะได้รับประโยชน์ตามสมควรใจจึงควรได้รับการฝึกอบรมให้รู้เรื่องของตัวเองเสียบ้างจะเป็นผู้คนแก่การงานทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนเล็กส่วนใหญ่ทั้งภายนอกและภายในผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่ค่อยเอาตัวเข้าไปเสี่ยงต่อการกระทำที่ไม่แน่ใจซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมเมื่อผิดพลาดลงไปการภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและในอนาคตไม่เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์สำคัญคือประโยชน์เฉพาะหน้าที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยขณะที่ทำก็ไม่ได้ทำแบบขอไปทีแต่ทำด้วยความใคร่ครวญและเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากงานเมื่อสำเร็จลงไปแล้วจะไปจะมาในทิศใดจะทำอะไรย่อมเล็งถึงผลได้ผลเสียเกี่ยวกับการนั้นๆเสมอการปกครองตนก็สะดวกไม่ฝ่าฝืนตัวเองเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลอยู่แล้วถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศนำทางเดินทางกายวาจาใจประจำตัวไม่ยอมเปิดช่องว่างให้ปีความอยากหรือกิเลสอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากไปอยากมาอยากทำอยากพูดอยากคิดที่เคยเป็นมาดังเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่สนใจต่อความผิดถูกชั่วดีเสียมากต่อมากและพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษกับมันก็ไม่ได้นอกจากยอมให้มันเสียไปอย่างน่าเสียดายแล้วพยายามแก้ตัวใหม่เท่านั้นเมื่อยังมีสติอยู่บ้างพอจะหักล้างกันได้ถ้าไม่มีสติพอระลึกบ้างเลยแล้วของเก่าก็เสียไปทั้งของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นกลับคืนตัวได้เลยนี่แลเรื่องของกิเลสต้องพาให้เสียหายเรื่อยไปฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความลามกไม่มีเหตุผลของตนได้ดีแต่วิธีการภาวนานั้นรู้สึกลำบากอยู่บ้างเพราะเป็นการบังคับใจซึ่งเป็นเหมือนบังคับลิงให้อยู่เชื่องเชื่องพองงามตาย่อมเป็นของลำบากฉะนั้นวิธีการภาวนาคือวิธีสังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลิกเหมือนถูกไฟหรือน้ำร้อนลวกไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยที่ทำบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนาตามที่นิยมใช้กันมากและได้ผลดีก็มีอานาปานสติคือการหายใจเข้าหายใจออกพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายหรือเกสาโลมานักขาทันตาตัดโจโดยอนุโลมปฏิโลมหรือใช้บริกรรมเฉพาะบทใดบทหนึ่งพยายามบังคับให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรมขณะภาวนาในที่อาศัยธรรมบทเป็นอารมณ์ที่ให้คุณไม่เป็นภัยแก่จิตใจย่อมจะเกิดความสงบสุขขึ้นมาในขณะนั้นที่เรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมเป็นสมาธิคือความมั่นคงต่อตัวเองไม่อาศัยธรรมบทใดๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลานั้นเพราะจิตมีกำลังพอดำรงตนอยู่โดยอิสระได้คำบริกรรมที่เคยนำมากำกับใจก็ระงับกันไปชั่วขณะที่จิตปล่อยอารมณ์เข้ามาพักสงบตัวต่อเมื่อถอนขึ้นมาถ้ามีเวลาทำต่อไปอีกก็นำคำบริกรรมที่เคยกำกับมาบริกรรมต่อไปพยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความใฝ่ใจไม่ลดละความเพียร
จิตที่เคยทำบาปหากทุกข์อยู่เสมอก็จะค่อยๆรู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นลำดับและมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำไม่ถูกบังคับถูไถเหมือนขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นกำลังฝึกหัดจิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจำไม่ลืมถ้าได้ปรากฏเพียงครั้งเดียวย่อมเป็นเครื่องปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจอย่างน่าประหลาดหากไม่ปรากฏอีกในวาระต่อไปทั้งที่ภาวนาอยู่ในใจจะเกิดความเสียดายอย่างบอกไม่ถูกอารมณ์แห่งความติดใจและความเสียดายในจิตประเภทนั้นจะฝังใจไปอีกนานนอกจากจิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นสู่ความสงบสุขอันละเอียดไปเป็นลำดับเท่านั้นจึงจะลืมและเพลินในธรรมขั้นสูงเรื่อยไปไม่มาเกี่ยวข้องเสียดายจิตและความสงบที่ผ่านมาแล้วแต่เมื่อพูดถึงการภาวนาแล้วอาจจะรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจอ่อนเปียกไปทั้งกายและใจว่าตัวเองมีวาสนาน้อยทำไม่ไหวเพราะคิดแต่ว่ากิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดจนงานสังคมต่างๆลูกหลานก็มีหลายคนล้วนแต่มีธุระในการเลี้ยงดูจะมัวมานั่งหลับตาภาวนาเห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขาต้องอดตายแน่ๆแล้วทำให้เกิดความอิจฉาและอาใจไม่อยากทำประโยชน์ที่ควรได้เลยผ่านไปความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เคยฝังนิสัยมาดั้งเดิมและอาจเป็นความคิดที่คอยกีดกันทางเดินเพื่อไม่ให้ระบายคลายทุกข์ทางใจไปเสียถ้าไม่พยายามคิดแก้ไขเสียบ้างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแท้จริงการภาวนาคือวิธีการแก้ความยุ่งยากและความลำบากทางใจทุกประเภทที่เคยรับภาระอันหนักหน่วงมานานให้เบาลงและหมดสิ้นไปเหมือนอุบายอื่นๆที่เราเคยนำมาแก้ไขทุกข์ออกจากตัวเหมือนที่โลกนำมานั่นเองเช่นเวลาเราร้อนเราก็แก้ด้วยวิธีอาบน้ำเวลาเราหนาวแก้ด้วยวิธีห่มผ้าผิงไฟเวลาหิวแก้ด้วยวิธีรับประทานและดื่มเวลาเป็นไข้แก้ด้วยรับประทานยาและฉีดยาที่จะยังโรคให้สงบและหายไปซึ่งล้วนแต่เป็นวิธีการที่โลกทำตลอดมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่ายุ่งยากยังลำบากและยังขัดสนจนใจใดๆทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะจำต้องปฏิบัติกันทั่วโลกแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องอาศัยการเยียวยารักษาตัวดังที่เราเห็นเขากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อผ่อนคลายระบายทุกข์พอยังชีวิตให้เป็นไปตลอดกาลของเขาล้วนเป็นวิธีการแก้ไขและรักษาตัวแต่ละอย่างการอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัวล้ำลึกและน่าเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในใจของหลวงปู่สิงห์และหลวงปู่ดูลย์สองสหายธรรมผู้ที่กำลังเบื่อทางปริยัติธรรมเต็มทน